ต้องขอชมเชยจริงๆท่านผู้ชมที่เคารพครับดูเทป3ไฟของทางลำน้ำมูลแล้วเนี่ย6,400,000 บาททั้งลุมพินีราชดำเนินสมัยนั้นนะฮะเรามาดูเอกอีกคู่ดีกว่าสุดยอดมวยในยุคนั้นนะนำขบวนหนองถี่พยุตกับโอเล่เกียรติวันเวทครับชื่อจริงของนำขบวนก็ผมอยู่กับคุณน้อยปั้นโป่งด้วยเชิญนะคุณน้อยชื่อจริงครับชื่อจริงของนำขบวนก็คือคำเพียวเสียจำเทิกครับเป็นนักชกจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับขณะนั้นอายุเท่าไหร่ครับอายุ20ปีครับอาจารย์ปาโมทย์ถอยมุกสินะเป็นครูมวยส่วนทางโอเล่นะโอเล่เกียรติวันเวครับเป็นนักชกจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอายุตอนนั้นก็อายุ21ครับดูเถอะครับท่านผู้ชมสังเกตดูดีนะฮะกรรมการก็ธีระนวังวรานะขณะนั้นท่านดูเถอะครับว่าคู่มวยอย่างนี้ในยุคนั้นเนี่ยมีมวยชุดอย่างนี้เป็น10นะฮะนี่อาจารย์ปราโมทย์หอยมุกปรมาจารย์มวยชื่อดังทางภาคอีสานนะครับโอ้โหถ้าพูดถึงโอเล่ไข่มุกทะเลอันดามันแล้วนี่เป็นนักมวยที่สุดยอดแล้วตัวนี้ผมหมายมั่นปั้นมือว่าแชมป์โลกตัวจริงนะฮะสมัยนั้นมีเด่น 900,000 กับโอเล่ผมมาทำสากลแล้วก็เป็นรองแชมป์โลกแล้วก็เป็นแชมป์ PABA ครับผมก็มายุให้คุณใหม่ทำซะเอาน้องเอาไปทำเถอะจะได้มีฐานะครอบครัวจะได้มีโอกาสยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้กับคุณใหม่มังกรไม่ทราบว่าจะให้เขาไปเป็นทุกข์ซะอีกไปลงความเครียดรอมาตั้ง10ปีพอเป็นแชมป์โลกคุณใหม่ก็เสียชีวิตไปซะก่อนนะเด่น 900,000 ยังเป็นแชมป์โลกนะคุณใหม่นะครับเอาดูโอเล่ฮะท่านผู้ชมเคารพอยู่ฝ่ายน้ำเงินเป็นความอัจฉริยะของมวยนะฮะดูไอ้เจ้าเพียวนำขบวนเนี่ยมีความโหดจริงๆกัดฟันต่อยหมัดหน้าจะค้ำแล้วก็กล้าศอกนะฮะหมัดขวาไม่หนักแต่ศอกเนี่ยกล้าใจเพชรจริงๆฮะมวยจะศอกลูกนี้ปักเข้าไปเนี่ยฟันเข้าไปเนี่ยต้องใจกล้าจริงๆนะฮะฮาราโอเล่เนี่ยผมบอกท่านได้เลยนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับครูมวยหัวหน้าคณะมวยเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ท่านได้ดูมวย3ไฟเกือบ 700,000 บาทเนี่ยนะฮะก็แต่ละไฟเขาเป็นคู่เอกก็มารวมกันนะฮะนี่ก็คู่เอกอีกนะฮะเก็บเกือบ3ล้านอีกเหมือนกันนะฮะท่านเอาไปดูตำราของการสอบของนำขบวนของการเป็นยอดมวยนะฮะแต่ไฟนี้ผมไม่ในใจจริงนะผมยังให้เครดิตโอเล่นะคุณน้อยฮะเพราะว่าโอเล่เนี่ยเป็นมวยที่เล็กจริงๆนะขณะนั้นก็ไม่เกิน124แต่ปาเข้าไป130กล้าไปชกกับเขาเนี่ยอัจฉริยะมวยจริงๆทางภาคใต้แล้วไม่ว่าจะศิลปะมวยไทยการออกหมัดทั้งซ้ายทั้งขวามีตาคมเนี่ยฮะเนี่ยแล้วใจเพชรด้วยแล้วเด็กหายากเลยฮะตั้งอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยดูนำขบวนฟันเนี่ยฮะตัวใหญ่ยังต้องหลบนะฮะโอเล่เนี่ยดูขาเนี่ยดูใจเห็นไหมหมัดก็หนักฮุกก็หนักเลี่ยมมวยก็ดีนะฮุกขวาหนักนะต่อยเนี่ยดูเนี่ยอัปเปอร์คัทใช้ได้ที่จริงต้องเป็นแชมป์โลกฮะก็ไปผิดใจอะไรกับคุณหน่อยแฟนของคุณใหม่แล้วก็กลับบ้านไปทางใต้แล้วก็แขวนนวมไปเลยตามไม่เจอเหมือนกันนะปัจจุบันก็ทราบว่าเลี้ยงไก่ชนอยู่ที่บ้านเกิดนะครับที่อำเภอทุ่งสงครับเขาเรียกว่าตัดขาดจากวงการมวยเลยครับสำหรับโอเล่ฮะน่าเสียดายความเป็นอัจฉริยะสอนมวยก็เก่งนะฮะฮะใจรักทางไหนก็ไปแต่ก็อย่าเป็นเด็กเกเรละกันดูไอ้เจ้าเพียวสีจันทึกเดี๋ยวนี้ก็เป็นเศรษฐีไปแล้วมีร้านฮะเนื้อย่างเกาหลีมีรถเบนซ์นะฮะมีฐานะครอบครัวที่ดีก็เป็นลูกเขยอาจารย์ปาโมทย์ถอยมุกเราก็มาดูการต่อยของในยกที่3แล้วมั้งเนี่ยนะดูการออกอาวุธฮะทำกันรู้สึกว่าจะยากนะเพราะมันทันกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองนำขบวนจะตัวโตกว่าแต่ไหวพริบปฏิภาณและความเป็นอัจฉริยะเนี่ยต้องยกให้กับฝ่ายน้ำเงินนำขบวนก็มวยฉลาดพอมาเจอมวยที่ฉลาดอย่างโอเล่นี่ถึงขั้นนั้นเลยสูงแบบฉะนั้นต้องขอชมเชยการออกอาวุธการอะไรลูกเนี้ยพลาดได้หมดไม่ว่าจะศอกก็หลับได้หมัดก็หลับได้เนี่ยดูเตะไปแล้วดูขาส่วนมากนำขบวนเนี่ยไถหน้าได้เลยแต่กับโอเล่ไถไม่ได้ก็มีการป้องกันดูดิเห็นไหมตัวเล็กเห็นไหมเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวดูโอเล่เตะนะฮะกะว่าจะเตะให้นำขบวนยุบเลยเพราะนำขบวนจะต้องจับขา
แต่เสียดายเหลือเกินว่าเขาเล็กกว่าเยอะมากนะฮะพอเตะไปแล้วไม่สามารถทำให้มวยใหญ่กว่ายุบได้พยายามแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้นก็คู่ขี้ฮะไม่มีใครชกด้วยโอเล่ในเวทเดียวกันไม่มีใครสู้จริงๆไม่จะว่าจะเป็นวังจันน้อยไม่ว่าจะเป็นมวยตัวใหญ่ไม่ว่าจะใครชกหมดฮะแต่ชกด้วยในเวทที่เหนือกว่าเนี่ยดูเนี่ยโอ้ผมเสียดายเหลือเกินแชมป์โลกที่แท้จริงต้องเป็นนักมวยคนนี้แล้วหายากจริงๆฮะมวยสมัยนี้ไม่ว่าแพ้หรือชนะเนี่ยดูฮะไถหน้าได้ไหมฮะตัวโตไถไม่ได้ด้วยนะฮะเนี่ยมันเป็นความอัจฉริยะของนักมวยดูการยืนมวยฮะนักมวยรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปดูนะฮะหมัดหน้าทำยังไงยกบังยังไงนี่เห็นไหมฮะหลอกบนเข้าไปนี่เจ้าเพียวนี่ก็ยอดมวยไทยฮะฉลาดแล้วนะฮะนี่แต่ดูไอคิวของฝ่ายน้ำเงินนี่เห็นไหมผมถึงบอกนะฮะเนี่ยวันนี้ปะทะกันแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวโอเล่ผมถึงชมเชยในขณะนั้นโอเล่เกวันเวเป็นแชมป์122ปอนด์นะครับฮะแต่ว่าทำหนักมาต่อยกับนันทวนที่130ปอนด์ครับเห็นไหมฮะผมจำได้ครับคล้ายครับคาเนี่ยเอาความจำมาบันทึกไว้คุณน้อยก็มีสถิตินะเนี่ยดูนำขบวนอยู่ฮะนะตอนนั้นนำขบวนก็ต้อง135แล้วลดเวทลงมาอีกครับแล้วโอเล่ก็ทำขึ้นไปอีกถือว่าเป็นอัจฉริยะเลยฮะผมมวยยุคนั้นมันเยอะมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชุดนี้มันหมุนไปชกกันจนได้ชกกันหมดแล้วคนดูก็ติดสนามมวยลุมพินีก็วิกแตกทุกทีนะฮะมันผิดกันกับในยุคสมัยนี้ในหนามแต่งตั้งโปรโมเตอร์ไว้เยอะๆฮะพอทุจริตไปเอาเงินไปเสร็จแล้วก็ตอนนี้วงการมวยปั่นป่วนโปรโมเตอร์เยอะแต่นักมวยไม่มีนี่นะฮะต้องยุบก่อนนะอย่างนี้ฮะนักมวยมันเยอะโปรโมเตอร์น้อยฮะคนดูได้ดูของดีๆนะฮะหมดยกนะฮะโอเล่ก็คงจะอึดอัดนะเห็นใจครับผมเป็นโปรโมเตอร์ผมมีความเข้าใจว่าเนี่ยนักมวยต่อยก็เพื่ออยากจะได้ชัยชนะแต่ต่อยไปแล้วก็ไม่ทราบทำไงเพราะไม่มีใครสู้คุณเลยเวทเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องทำยังไงถึงนักมวยจะได้ชกแต่ก็คู่ขี้กันนะครับหรือว่าอาวุธทันกันครับขึ้นไปราคาต่อรองคนก็ยังให้เครดิตทางฝ่ายนักมวยนะยังเป็นต่ออยู่90ตัวซ้ำไปนะฮะถึงจะตัวเล็กอะไรแต่ก่อนประกบก็จะไม่มีใครทราบพอต่อยไปแล้วจะดูนะฮะว่าท่านดูปะทะดูอะไรนะฮะแล้วดูไอ้การเจ็บแค้นของไอ้เจ้าเพียวเนี่ยดุนะนักมวยนะฮะเดี๋ยวดูฟันนี่ไม่ใช่โอ้ดูนี่เห็นไหมจับนี่นะฮะนานๆจะไถได้ปกติใครเตะนำขบวนไม่ได้นะการปาโมดให้ไถหน้าหมดเดี๋ยวดูขุนศอกทั้งคู่นะถีบหน้าเห็นไหมฮะดูโอเล่จังหวะสายตายิงหมัดเข้าไปนะดูสิคนที่ถึงหางฝ่ายน้ำเงินก็ไม่ต้องเสียได้เลยเพราะว่าพยายามเหลือเกินแล้วก็รักษาเงินในกระเป๋าท่านจนถึงที่สุดส่วนเนี่ยดูนำขบวนขู่ไปกัดฟันไปโอ้โหเดี๋ยวดูยับซ้ายจะฟันฝานี่ฟันซ้ายเข้าไปดูโอเล่เห็นไหมฮะพวกนี้จะไม่ยอมฮะนักมวยสมัยนั้นต่อยกันหลายๆแสนแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้เจ้านำขบวนเนี่ยต่อยได้สัก2,800-3,000นิดหน่อยพอต่อยมาเหลือ1,600,000เลยผมจำได้ว่ารู้สึกมันจะน้อยไปตอนหลังเศรษฐกิจมันเริ่มสุดนะครับเริ่มสุดพอมาปี40-41ท่านนำขบวนจะไม่ชกเลยรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาถนอมร่างกายด้วยนะเนี่ยหมดชุดยกสุดท้ายนี่เห็นไหมฮะดูน้ำใจนักกีฬาดูอาจารย์ประโมทนะหล่อเฟี้ยวเห็นไหมฮะสนใจการมวยฮะถึงไม่มีปัญหาฝ่ายแดง